มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือนสัปดาห์นี้เตรียมรับมือฝนก่อนอุณหภูมิจะลดลงนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังอ่อนจะเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 1-3 องศาเซลเซียสค่ะแต่ว่ายังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้านะคะจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยค่ะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้มีกำลังอ่อนทำให้ภาคใต้นะคะมีฝนน้อยในระยะนี้ฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะเนื่องจากในช่วงนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงทำให้เริ่มมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันเริ่มมีมากขึ้นค่ะขณะนี้นะคะการคาดหมายในช่วงวันที่14-17กุมภาพันธ์2564บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงนะคะลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียสค่ะกับมีหมอกในตอนเช้าและจะมีหมอกหนาในบางพื้นที่นะคะแต่ว่ายังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะในขณะที่ลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดเข้ามาปกคลุมทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนในช่วงวันที่18ถึงวันที่20กุมภาพันธ์2564บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนนะคะจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้นะคะลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลงนะคะโดยอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและก็ภาคใต้ทำให้ภาคใต้นะคะมีฝนน้อยลงในช่วงนี้ข้อควรระวังในช่วงวันที่14ถึงวันที่16กุมภาพันธ์2564ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากทางสัญจรผ่านที่บริเวณหมอกไว้ด้วยค่ะภาคเหนือนะคะจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะ 16-20 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 32-36 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยนะคะจะมีอากาศหนาวจัดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียสค่ะภาคตอนออกเฉียงเหนือนะคะจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะ 16-20 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 32-34 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 9-14 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางนะคะอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสนะคะภาคตอนออกนะคะจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสค่ะกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะ 21-25 องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจะมีเมฆบางส่วนกับมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-24 องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะมีเมฆบางส่วนกับมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 22-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 34-36 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสนะคะกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดค่ะ 23-25 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 33-36 องศาเซลเซียสขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ
ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ